ขอเรียนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ทำหน้าที่สุดกำลังความสามารถแล้วในความพยายามที่จะผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จสำหรับการประชุมเมื่อวานก็เริ่มต้นด้วยการเสนอทางออกเมื่อมีความขัดแย้งกันสองฝ่ายเรื่องความเห็นต่อคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือผมก็ได้เสนอขอให้มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถที่จะโหวตลงมติในวาระที่3ได้หรือไม่แต่ว่าเนื่องจากที่ประชุมไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมียัตติอีกยัตติหนึ่งเข้ามาสู่การพิจารณาและที่ประชุมเห็นชอบไปก็หมายความว่าสุดท้ายก็ต้องนำไปสู่การโหวตในวาระที่3ซึ่งในการโหวตในวาระที่3พรรคก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปชัดเจนตามสิ่งที่เราได้พูดไว้นั่นก็คือลงมติโหวตให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3แต่ว่าเสียงไม่พอนะครับก็ต้องตกไปอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนก็คือเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราจนสุดทางแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสิ่งที่จะต้องคิดต่อไปก็คือว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปเนี่ยความคิดความอ่านในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์หมดสิ้นไปหรือไม่ก็ขอเรียนว่าเรายังยืนอยู่ในจุดเดิมนั่นก็คือต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปเพื่อพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตการเมืองของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดถัดจากนี้ว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญในรูปแบบไหนอย่างไรอย่างน้อยที่คิดได้เร็วๆตอนนี้ก็คือว่าต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วก็ต้องย้อนกลับไปสิ่งที่ผมและพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งก็คือมีกุญแจดอกใหญ่คล้องประตูประชาธิปไตยไว้ไม่ให้สามารถเปิดออกไปได้หรือว่าเปิดยากมากนั่นก็คือมาตรา256ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีวิธีการที่กำหนดไว้ซับซ้อนมากเช่นนอกจากต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมแล้วในจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งยังต้องเป็นเสียงของวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3และต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า120ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ทำให้สุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญทำได้ยากมากถ้าเราไม่แก้มาตรา256หรือสะดอกกุญแจดอกนี้ออกซะก่อนประตูประชาธิปไตยก็เปิดออกได้ยากสำหรับอนาคตเพราะจะนำไปสู่การแก้ไขมาตราอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่ได้เลยหรือยากยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดความเห็นประชาธิปัตย์ก็คือต้องกลับมายืนที่จุดเดิมเมื่อการแก้ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญด้วยการยกร่างใหม่การตั้งสสรมีอุปสรรคก็ต้องย้อนกลับมาที่รายมาตรา256นะครับที่เป็นจุดยืนดั้งเดิมแล้วก็โดยเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังได้เพราะวันนี้ประชาธิปัตย์มีเสียงแค่ประมาณ50เสียงซึ่งไม่ถึง100เสียงในการยื่นก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกับพรรคการเมืองอื่นในการที่จะยื่นยัตตินี้ต่อไปซึ่งก็จะต้องมีการหารือกันนะอย่างน้อยที่สุดก็ในส่วนของวิปรัฐบาลที่จะต้องไปคุยกันต่อไปว่าดำเนินการอย่างไรส่วนมาตราอื่นๆก็จะต้องมีการหารือกันต่อไปว่ามาตราไหนบ้างอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดกุญแจดอกใหญ่เนี่ยต้องได้รับการสะเดาะออกไปซะก่อนอันนี้ก็คือจุดยืนที่มีความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ